ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice News ช่วงนี้อยู่กับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามรถแมพครับโดยนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูล9ทูลกระหม่อมแล้วครับพร้อมยอมรับจัดตั้งรัฐบาลใหม่เป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากต้องการให้รัฐบาลเก่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนให้เสร็จสิ้นก่อนครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงาน Thailand Social Expo 2019 Partnership for Sustainability บอกว่ารัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินมา5ปีโดยการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วครับกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลแต่มีความจำเป็นหลายอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหากจัดตั้งรัฐบาลก่อนการจัดการประชุมอาเซียนเพียงไม่กี่วันรัฐบาลที่เข้ามาใหม่จะไม่มีความพร้อมในหลายเรื่องไม่มีโอกาสรู้ถึงหัวข้อการเจรจาจึงจำเป็นต้องให้รัฐบาลเก่าดำเนินการตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการจัดตั้งรัฐมนตรีใหม่โดยได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อพิจารณาเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่การแถลงนโยบายต่อสภาและเริ่มลงมือบริหารราชการแผ่นดินซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะสำเร็จได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นไปตามรถแมพหรือว่าเป็นไปตามแผนและขั้นตอนทุกประการแต่ใครเป็นประธานอาเซียนต้องไปรายงานให้เขาได้ทราบว่าอาเซียนได้ประชุมไปว่าอย่างไรและเราต้องการความร่วมมือความช่วยเหลือจากเขาอย่างไรอีตรงนั้นก็ทำให้เรายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกจนกระทั่งท่านนายกเดินทางมาจากการประชุมสุดยอดของผู้นำ G20 ที่โอซาก้าแล้วการขับเคลื่อนและดำเนินการเรื่องแต่งตั้งรัฐบาลจึงได้เกิดขึ้นซึ่งบัดนี้ก็ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพิจารณาและเมื่อทรงผู้นำโปรดเกล้าแต่งตั้งลงมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภาแล้วเริ่มลงมือบริหารราชการแผ่นดินซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะสำเร็จได้ภายในเดือนนี้ซึ่งเป็นไปตามรถแมพหรือแผนและขั้นตอนทุกประการนายวิษณุกล่าวด้วยนะครับว่าในรอบ5ปีที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการในหลายอย่างที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่อาจเป็นที่น่าเสียดายและเสียใจหากสิ่งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทเป็นเงินงบประมาณจำนวนมากแล้วประชาชนไม่รู้และเข้าไม่ถึงจึงไม่เกิดการพัฒนาดังนั้นจึงหวังว่าเมื่อมาเที่ยวงานนี้ก็จะทราบถึงการช่วยเหลือของรัฐบาลโดยปัญหาสังคมตกค้างมานานหลายปีฉะนั้นการแก้ปัญหาสังคมจึงต้องคำนึงถึงอดีตปัจจุบันและคำนึงถึงอนาคตไปพร้อมกันจะตัดตอนเฉพาะปัญหาใดเรื่องใดเข้ามาไม่ได้ทุกวันนี้มีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามากมายรัฐบาลรับทราบต้องนำปัญหาที่เป็นพันเป็นหมื่นนี้มาจัดลำดับความสำคัญเพราะไม่สามารถดลบันดาลให้ปัญหาหมดไปได้ในพริบตาเดียวครับรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในสัปดาห์หน้านะครับจะยึดหลักฉันทามติปรับขบวนครั้งใหญ่รับการเมืองแล้วก็ทั้งภายในและนอกสภาย้ำนะครับว่าภารกิจสกัดการสืบทอดอำนาจและต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนางระดาวันวงศ์ศรีวงศ์รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยวันที่12กรกฎาคมนี้ว่าสมาชิกพรรคมีสิทธิ์เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคนายทะเบียนเหรัญญิกและโฆษกพรรคได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะเสนอไปยังนายปลอดประสบสุรสวัสดีรักษาการหัวหน้าพรรคภายในวันที่11กรกฎาคมนี้นางรัตดาวันกล่าวว่าองค์ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคก็จะประกอบไปด้วยรักษาการกรรมการบริหารพรรคส.ส.อดีตรัฐมนตรีประธานสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประมาณ500คนโดยที่ประชุมจะลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคจากนั้นก็จะเลือกเลขาธิการและคณะกรรมการบริหารพรรคให้เสร็จสิ้นในวันกันซึ่งหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะเกิดขึ้นจากฉันทามติของทุกคนไม่มีการแบ่งกลุ่มกวนไม่มีการแย่งชามข้าวมีแต่การอาสาเข้ามาทำงานให้กับพรรคเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ
โดยในวันที่12กรกฎาคมนี้จะมีคำตอบทุกอย่างที่สำคัญก็คือทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคจะต้องเป็นส.ส.เพราะหัวหน้าพรรคต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการปรับขบวนของพรรคเพื่อไทยครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับการปฏิบัติงานในสภาผู้แทนราษฎรในการควบคุมรัฐบาลโดยร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมให้การทำงานร่วมกันบรรลุเป้าหมายคือสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจเผด็จการคสช.ดำเนินการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยและทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ชี้แจงกรณีการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าไม่มีความผิดแล้วก็กรุณาให้คนที่ออกมากล่าวหานะครับว่าอย่าปิดเบือนข้อเท็จจริงนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความตอบโต้กรณีพรรคเพื่อไทยเตรียมกระทู้ถามกรณีอนุมัติให้ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับบริษัทกลุ่มกฤษฎามหานครซึ่งอาจขัดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีช่วงบางตอนว่าผมไม่ผิดอย่าบิดเบือนกรณีการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยทั้งนี้การหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาโจมตีตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาโดยมีเจตนาหวังผลทางการเมืองให้เป็นผู้ที่มีความผิดซึ่งข้อเท็จจริงการตรวจสอบไต่สวนทุกกระบวนการไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหรือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนายอุตมะกล่าวว่าการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยให้กลุ่มบริษัทในเครือกฤษฎามหานครเริ่มเดิมทีนะครับในการประชุมบอร์ดบริหารปล่อยสินเชื่อครั้งนี้ได้ท้วงติงในบอร์ดบริหารว่าสินเชื่อนี้ไม่สามารถอนุมัติให้ได้หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายตรวจสอบเข้าตรวจสอบรายงานการประชุมการพิจารณาอนุมัติก็ไม่พบว่ามีส่วนร่วมในการปล่อยสินเชื่อนี้จึงไม่กล่าวโทษซึ่งนายอุตมะยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยได้ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนหากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านและผู้ที่สนใจเรื่องนี้กรุณาอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและถ้าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ช่วยตามหาจำเลยในคดีนี้ที่ยังหลบหนีคดีมาสู่กระบวนการของศาลยุติสถิตยุติธรรมจะดีกว่าครับพรรคเพื่อไทยครับชี้ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเหตุตีตกยติฝ่ายค้านขอตั้งกรรมาธิการสอบสวนที่มาของสว.พร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการพิจารณายติผิดข้อบังคับสภาก็ขอให้มีการทบทวนใหม่ครับนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เหตุผลที่ไม่บรรจุยติขอตั้งกรรมาธิการสอบสวนที่มาของสว.เนื่องจากเกิดจากความสับสนของยติที่เริ่มต้นขอสอบสวนแต่ลงท้ายให้ส่งสารรัฐธรรมนูญว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนายชวนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสภาตอบเป็นหนังสือมาว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจดำเนินการได้ตามมาตรา129ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคนละเหตุผลกับที่นายชวนอ้างนายสุทินกล่าวว่าขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าฝ่ายค้านยื่นยติเรื่องเดียวกันไปศาลยติคือส่วนตนพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคพลังปวงชนไทยซึ่งมีเพียงยติของพรรคพลังปวงชนไทยเท่านั้นที่ใช้คำว่าส่งศาลรัฐธรรมนูญส่วนร่างของตนเองและร่างของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ใช้คำดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่ามีความบริบูรณ์ขอไปครับความสมบูรณ์ทางนี้หากนายชวนเห็นว่าร่างของพรรคพลังปวงชนไทยใช้คำสับสนก็ไม่ต้องบรรจุยตินั้นเสียส่วนยติของส่วนตัวและของพรรคอนาคตใหม่สามารถบรรจุได้เพราะมีสาระที่แตกต่างกันนายสุทินกล่าวด้วยนะครับว่ามีความเห็นต่างกับหนังสือที่ตอบมาว่ายติที่ตนเสนอขัดกับมาตรา129จึงไม่ได้เพราะยังมีความเห็นต่างว่าสภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบหน่วยงานใดที่ใช้งบประมาณแผ่นดินได้และคสช.เป็นองค์กรบริหารราชการแผ่นดินทั้งนิตินัยและพฤตินัยซึ่งความเห็นต่างนี้จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อหาข้อยุติไว้เป็นบรรทัดฐานของสังคมพร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุที่ไม่บรรจุยติว่าปกติหากการเสนอยติมีถ้อยคำที่ไม่ตรงตามข้อบังคับสภาจะต้องเลือกใช้วิธีการเชิญไปปรับแก้หากตรงตามเจตนาก็จะบรรจุครั้งนี้ไม่มีแต่ตีตกเลยแต่การพิจารณายติใดๆตามข้อบังคับของสภาจะต้องแจ้งผลให้เจ้าของยติทราบว่าเป็นยติด่วนหรือไม่ภายใน5วันและบรรจุหรือไม่ภายใน7วันแต่กรณีนี้ใช้เวลา10วันซึ่งถือว่าทำผิดข้อบังคับชัดเจนจึงอยากให้นายชวนพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับนำคณะขึ้นเหนือเก็บข้อมูลรับฟังปัญหาชาวสวนลำไยแบบครบวงจรครับ
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแกนนำพรรคเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำพูนพบปะเกษตรกรชาวสวนลำไยเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมและกลุ่มวิสาหกิจด้านการเกษตรชุมชนสหกรณ์ลำพูนเพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความเห็นการแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรแบบครบวงจรขณะเดียวกันนายจุรินทร์ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดลำไยครบวงจรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นายจุรินทร์ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาเยี่ยมเยือนรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงในพื้นที่จากชาวสวนลำไยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันกับสถานการณ์ล่าสุดก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาของชาวสวนลำไยในอนาคตครับทั้งนี้เมื่อถามว่าถือเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือไม่นายจุรินทร์ก็บอกว่ายังไม่ขอพูดจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตอนนี้ก็ขอมาในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานเพราะว่าไม่มีส.ส.มาหลายปีและขาดคนที่จะเข้ามาช่วยดูแลในพื้นที่หลายปีครับปกติสักครู่ครับช่วงมาเดี๋ยวมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศครับกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยนี่ดีแจกโชค20ปีซื้อสินค้าของทีวีเด็กครบทุก 1,000 บาทจะได้มีสิทธิ์ในการชิงโชคไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำและอื่นๆอีกมากมายสัปดาห์สุดท้ายจับรางวัลรถยนต์ Toyota Yaris รุ่น A-Type 1รางวัลจับรางวัลทุกสัปดาห์เป็นเวลา20สัปดาห์เริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม2562ถึง17กันยายน2562ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook ทีวีเด็กโอ้จอดมันยอดมากดังกามาเทพเล่นกลร่ายมนรักโอละเวงเรื่องราวโรแมนติกหลากคู่หลายรสที่จะตราตรึงใจตราบนานเท่านานฉันมีลางสังหรณ์ว่าอีกไม่นานคุณก็จะจากฉันไปติดตามชมซีรีส์พิสูจน์รักชนะใจเธอทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง Voice TV 21Voice News ครับช่วงนี้มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับด้านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ระบุว่าได้เดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั่วกรุงเทพแล้วก็มั่นใจนะครับว่าการระบายน้ำท่วมขังจะทำได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานครที่โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตวางบ่อหน่วงน้ำใต้ดินแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมย่านวงเวียนบางเขนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีความลาดชันน้อยและมีระดับต่ำกว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำไม่สามารถไหลตามธรรมชาติลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเช่นการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณวงเวียนบางเขนรวมทั้งติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม14จุดและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม56จุดนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ก่อนที่ฝนจะตกขณะฝนตกและก็หลังฝนหยุดตกปัจจุบันกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำแล้วเสร็จหลายโครงการครับหากฝนตกลงมาในบริเวณมากเกินกว่า60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครก็จะใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปริมาณฝนที่เท่ากัน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ปรับเงื่อนไขสัญญาปริญญาประนอมยอมความนะครับโดยขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด15ปีลดเบี้ยปรับร้อยละ75ช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีและมีภาระหนี้สินจำนวนมากครับนายชัยนรงค์กัจฉปนันท์ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าการปรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลหากผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดีในปี2562ทำสัญญาประนีประนอมที่ศาลจะได้ลดดอกเบี้ยปรับร้อยละ75ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ณที่ทำสัญญาแต่ก็มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ในงวดที่1ตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปหากผิดนัดก็จะนำส่วนลดเบี้ยปรับนะครับกลับมาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาของศาลทันทีสำหรับระยะเวลาการชำระก็สามารถชำระผ่อนสูงสุดได้สูงสุด15ปีนะครับนับแต่วันทำสัญญาขึ้นอยู่กับจำนวนทุนทรัพย์คงเหลือด้วยนะครับเช่นทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาทให้ผ่อนไม่เกิน9ปีทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 บาทถึง 400,000 บาทให้ผ่อนชำระไม่เกิน12ปีส่วนทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไปให้ผ่อนชำระไม่เกิน15ปีในคดีที่เราฟ้องทั้งหมดประมาณแสนกว่าคดีนะครับเราคาดว่าจะมีคนมาไม่ต่ำกว่า 80,000 คนเข้ามาทำยอมถ้าชำระถ้าทำยอมแล้วเฉลี่ยคนนึงเนี่ยชำระประมาณคนละ 1,000 บาทเนี่ยก็เป็นเงินประมาณ80ล้านต่อปีต่อเดือนครับปัจจุบันครับมีผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระรวมทั้งหมดประมาณ 2,900,000 รายถูกดำเนินคดีแต่ละปีก็มีประมาณ 100,000 รายครับโดยส่วนนี้ได้ประนีประนอมในชั้นศาลประมาณ 80,000 รายแต่ในจำนวนนี้ที่ประนีประนอมนี่แล้วก็ยังมีการผิดนัดชำระนี่อยู่ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ครับผู้จัดการกยศ.ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้สิทธิพิเศษในการกู้ยืมซึ่งที่ผ่านมากยศ.ได้เน้นช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนที่มีครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์และกลุ่มที่ต้องการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ไม่จำกัดจำนวนซึ่งนักเรียนที่ครอบครัวมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวด้วยก็จะขอพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งขณะเดียวกันครับจากมาตรการการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการและเอกชนรวมกว่า 760,000 รายส่งผลให้กองทุนชำระหนี้กลับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับตกอยู่ที่เดือนละประมาณ420ล้านบาทคาดว่าณสิ้นปีนี้กองทุนจะมีเงินสะสมรวมกว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งจะทำให้สามารถช่วยนักเรียนมีทุนในการเรียนหนังสือได้ประมาณ 600,000 รายในแต่ละปีครับมาที่ข่าวต่างประเทศนะครับผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงส่งจดหมายเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการเจรจาเพื่อหาทางออกสถานการณ์การประท้วงที่กำลังลุกลามครับแคร์รี่หลำผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงออกแถลงการขอเชิญกลุ่มนักศึกษามาเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออกสถานการณ์การประท้วงต่อต้านการนำเสนอกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนของฮ่องกงที่ยืดเยื้อมานานเกือบ1เดือนโดยในแถลงการระบุว่าทางการได้เชิญตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันหลายแห่งที่เข้าร่วมการประท้วงให้มาหาทางออกร่วมกันโดยจะเป็นการเจรจาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมการเจรจาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเชิงลึกอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามสหภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฮ่องกงได้ปฏิเสธเข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้นะครับโดยให้ผลว่าการเจรจาที่นางแคร์รี่หลำเสนอมาเป็นการเจรจาแบบปิดซึ่งทางสหภาพนักศึกษามองว่าการเจรจาควรจะเปิดกว้างต่อสาธารณชนเพื่อให้ชาวฮ่องกงทุกคนมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมขณะที่ตัวแทนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้หรือไม่ครับโดนัลด์ทรัมป์ครับจัดแสดงแสนยานุภาพของกองทัพพร้อมกับกล่าวยกย่องทหารอเมริกันที่ช่วยทำให้สหรัฐนั้นเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐครับที่กรุงวอชิงตันดีซีได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมอย่างยิ่งใหญ่โดยในปีนี้ครับได้มีการจัดแสดงแสนยานุภาพของกองทัพสหรัฐด้วยการนำฝูงเครื่องบินรบทั้งจากกองทัพอากาศและกองทัพเรือมาบินแสดงโชว์เหนือน่านฟ้าในกรุงวอชิงตันดีซีนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะครับที่สหรัฐจัดแสดงแสนยานุภาพทางทหารเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติ
นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่หน้าอนุสรณ์สถานลินคอล์นยกย่องทหารอเมริกันผู้กล้าหาญทั้งชายและหญิงรวมทั้งหน่วยงานที่ดูแลพรมแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรที่ทำหน้าที่ปกป้องมาตุภูมิของสหรัฐทำให้สหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวและสายฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวันซึ่งพิธีเฉลิมฉลองปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตและการจุดพลุดอกไม้ไฟขณะที่คนอเมริกันบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยครับกับการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพสหรัฐในวันชาติเพราะอาจเป็นการแสดงท่าทีคุกคามประเทศอื่นและยังสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุแต่ทำก็ได้ทวิตข้อความชี้แจงนะครับว่าเงินที่ใช้ไปกับการลงทุนจัดงานครั้งนี้นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับกลับคืนมาครับหมดเวลาของ Voice News แล้วครับผมปราศชัยกำบางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ